ชีวิตออนนภาหลังตัดขาดแม่สิริพรอำไพพงศ์อยู่กับพ่อเลี้ยงใช้ชีวิตหรูหลังได้สมบัติ10ล้านหลังจากกลับมาเป็นโสดชีวิตก็มีความสุขขึ้นมากสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสิริพรอำไพพงศ์ที่หลังอยากขาดกับอดีตสามีโก้ล่าสุดทางเพจก็ได้โพสต์ข้อความอัปเดตชีวิตของสิริพรอำไพพงศ์โดยบอกว่าหลังจากที่ตัดปัญหาแบ่งสมบัติให้โก้อดีตสามีไปแล้วมีทั้งบ้านรถและเงินในบัญชีตอนนี้สิริพรดูมีความสุขขึ้นมากและยังเดินสายทำบุญเหมือนสลับกับท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศแบบสนุกกับชีวิตและยังได้พูดถึงโก้อดีตสามีอีกด้วยว่าตอนนี้โก้พอมีเงินแล้วก็ไปถอยรถหรูมาใหม่อีก1คันและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับลูกบุญธรรมที่เคยตกเป็นข่าวคึกโครมโด่งดังจนเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศเลยทีเดียวสำหรับออนนภาดวงดีอดีตลูกบุญธรรมของสิริพรอำไพพงศ์ที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับสามีของสิริพรจนสิริพรบ้านแตกเลิกกับสามีท่ามกลางข่าวลือว่าอดีตสามีของสิริพรได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับลูกบุญธรรมเป็นกระแสอยู่พักใหญ่แล้วข่าวก็เงียบหายไปขอขอบคุณข้อมูลจากโชว์บิทfun.com ขอบคุณค่ะ